และสำหรับวาทะจากข่าวในวันนี้ก็มาจากเวทีประชุมคอป26ค่ะเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสบอกว่าพอแล้วกับการกระทำโหดร้ายต่อความหลากหลายทางชีวภาพพอแล้วกับการฆ่าเราด้วยคาร์บอนพอแล้วกับการใช้ธรรมชาติเหมือนใช้ส้วมกูเตเรสย้ำนะคะว่าการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเท่ากับการผลักให้มนุษยชาติไปสู่หายนะและเรากำลังขุดหลุมฝังตัวเองค่ะ